ซอกมีรูปภาพในคลังมากกว่า300ล้านรูปภาพแล้วเราจะหารูปภาพที่ถูกใจเพียงไม่กี่ภาพจากรูปทั้งหมดนี้ได้ยังไงคงยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรแน่ๆค่ะแต่ไม่ต้องกังวลไปวันนี้ทางทีมงาน Number 24มีวิธีแล้วก็เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราหาภาพที่ถูกใจในเวลาเพียงไม่นานมาแชร์กันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับพวกเรา Number 24ตัวแทน Shutterstock แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและเมียนมาค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาแชร์เทคนิคแล้วก็วิธีที่ทำให้เราสามารถค้นหาภาพที่ถูกใจจาก Shutterstock ได้รวดเร็วแล้วก็ไวมากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเหลือเพื่อไปทำงานออกแบบของเรานั่นเองค่ะกลายเป็นคำพูดสุดฮิตติดหูไปแล้วนะคะที่ว่าคนทำงานออกแบบหรือว่ากราฟิกจะใช้เวลาในการหาภาพใน Shutterstock นานกว่าการทำงานออกแบบสิแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปทันทีค่ะเพราะว่า Shutterstock ของเรามีฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานทุกคนประหยัดเวลาในการค้นหาภาพนั่นก็คือ Search by Filter ค่ะอย่างที่หลายคนทราบกันดีค่ะว่า Shutterstock มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Search by Imageซึ่งคล้ายๆกับ Google เลยค่ะเราสามารถลากรูปภาพนะคะที่เป็น reference ลงในปุ่มค้นหาแต่จากนั้นค่ะ AI จะประมวลผลหารูปภาพที่ใกล้เคียงหรือว่ามีความคล้ายคลึงกับภาพที่เราต้องการค้นหาเพื่อแสดงผลให้เราทราบค่ะแต่ฟีเจอร์ใหม่ของทาง Shutterstock Search by Filter จะมีความละเอียดที่มากกว่านั้นค่ะด้วยการใช้ Search by Filter นะคะเราจะสามารถกำหนดโทนสีเชื้อชาติของคนในรูปรวมถึงจำนวนคนในรูปได้ด้วยค่ะและอีกหลายอย่างมากมายเลยการใช้งาน Shutterstock Search by Filter นั้นไม่ยากเลยค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราต้องป้อนคีย์เวิร์ดลงไปใน Shutterstock ก่อนค่ะโดยวันนี้เราจะนำเสนอคำว่า Christmas ค่ะและเมื่อกด Enter แล้ว Shutterstock จะแสดงผลรูปที่เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดนี้ออกมาซึ่งถ้าสังเกตด้านซ้ายมือจะเห็นแท็กฟิลเตอร์อยู่ค่ะซึ่งจะมีลิสต์ของฟิลเตอร์เยอะมากๆเลยเรามาดูกันที่ฟิลเตอร์แรกกันดีกว่าค่ะสำหรับเรียงลำดับตามเวลาที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเราสามารถเลือกหรือว่าตั้งค่ายคอมพิวเตอร์ของเราค่ะเรียงลำดับไฟล์ของเราได้ไม่ว่าจะเป็นความใหม่เก่าของไฟล์หรือว่าเรียงตามชื่อไฟล์ค่ะฟิลเตอร์นี้ก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันค่ะเมื่อเราคลิกดรอปดาวน์ลงมาจะเห็นว่ามีตัวเลือกให้เราเลือก2อันคือสัมพันธ์กันมากที่สุดกับเนื้อหาใหม่ซึ่งถ้าเราคลิกคำว่าสัมพันธ์กันมากที่สุดแล้ว AI ของ Shutterstock ค่ะจะมีการประมวลผลดึงรูปภาพที่มีความสัมพันธ์กับคีย์เวิร์ดของเรามากที่สุดมาแสดงผลโดยสัมพันธ์มากจะอยู่หน้าแรกๆและสัมพันธ์น้อยก็จะอยู่หน้าหลังๆค่ะแต่ถ้าคลิกที่คำว่าเนื้อหาใหม่ AI ก็จะแสดงรูปภาพนะคะที่เพิ่งถูกอัปโหลดเข้ามาไว้อยู่ที่หน้าแรกค่ะฟิลเตอร์ต่อมาค่ะนั่นก็คือประเภทของภาพฟิลเตอร์นี้นะคะจะช่วยกรองประเภทของภาพที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายเวกเตอร์หรือว่าภาพประกอบค่ะถ้าเราลองดูรายละเอียดของประเภทฟิลเตอร์นี้นะคะจะเห็นประเภทของภาพอยู่ค่ะถ้าเราอยากได้รูปภาพก็คลิกที่คำว่าภาพถ่ายแล้ว AI ของ Shutterstock ก็จะคัดภาพประกอบกับเวกเตอร์ออกจะไม่นำมาแสดงผลด้วยค่ะแต่ถ้าหากเราต้องการหาเฉพาะเวกเตอร์ก็คลิกที่เวกเตอร์แต่ถ้าต้องการหาเฉพาะภาพประกอบก็คลิกที่คำว่าภาพประกอบค่ะแล้ว AI จะแสดงผลเฉพาะประเภทที่เราต้องการหรือถ้าไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องการภาพประเภทไหนก็สามารถเลือกคลิกคำว่าภาพทั้งหมดได้ค่ะฟิลเตอร์ที่3คือการวางแนวค่ะเวลาที่เราทำงานออกแบบหรือว่างานกราฟิกมักจะมีการกำหนดว่าต้องการภาพเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนดังนั้นเวลาที่เราหาภาพให้เหมาะสมกับงานก็ต้องใช้ฟิลเตอร์นี้มาช่วยเช่นเดียวกันซึ่งฟิลเตอร์นี้นะคะจะช่วยทำให้เราหาภาพที่เหมาะสมกับงานได้ค่ะถ้าเราดูตัวเลือกของฟิลเตอร์ที่3นี้นะคะจะมีตัวเลือกว่าต้องการรูปแนวนอนหรือว่าแนวตั้งถ้าคลิกแนวนอนก็จะแสดงผลเฉพาะภาพแนวนอนและถ้าคลิกแนวตั้งก็จะแสดงผลเฉพาะภาพแนวตั้งค่ะและแน่นอนว่าสามารถเลือกได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนได้ด้วยนอกจากการวางแนวแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ถูกกำหนดมาควบคู่กันนั่นก็คือสีค่ะเพื่อให้เข้ากับโปรดักต์หรือว่าแบรนด์ของสินค้านั้นๆซึ่งฟิลเตอร์นี้นะคะก็จะช่วยกำหนดในเรื่องของสีได้ด้วยล่ะค่ะฟิลเตอร์นี้จะทำให้คุณกำหนดได้ว่าอยากให้ AI แสดงผลรูปภาพที่มีโทนสีไหนถ้าลองคลิกดูนะคะจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายสีให้เราเลือกหากเราคลิกสีไหน AI ก็จะแสดงผลรูปภาพในสีนั้นค่ะอย่างเช่นสีเขียวสีฟ้าหรือสีแดงค่ะฟิลเตอร์ต่อมาคือฟิลเตอร์บุคคลค่ะฟิลเตอร์นี้นะคะทำให้เราสามารถเลือกภาพได้ว่าต้องการภาพที่มีบุคคลหรือว่าไม่มีบุคคลตามความต้องการการใช้งานของเราเลยค่ะสำหรับฟิลเตอร์นี้จะเห็นได้ว่ามีตัวเลือกทั้งภาพที่มีคนและไม่มีบุคคลก็ตรงตัวเลยค่ะถ้า
เราคลิกภาพที่มีคน AI ก็จะคัดเฉพาะภาพที่มีคนมาแสดงผลแต่ถ้าคลิกคำว่าไม่มีบุคคล AI ก็จะคัดเฉพาะภาพที่ไม่มีบุคคลมาแสดงผลค่ะและไม่เพียงเท่านี้นะคะนอกจากเราสามารถเลือกภาพที่ไม่มีคนหรือว่ามีคนได้แล้วเรายังสามารถเลือกเชื้อชาติของคนในภาพได้ด้วยค่ะโดยกดฟิลเตอร์ที่มีชื่อว่าชาติพันธุ์นั่นเองถ้าลองกดที่ฟิลเตอร์นี้ดูนะคะทุกคนจะเห็นว่ามีเชื้อชาติให้เลือก6เชื้อชาติและถ้าเราคลิกแสดงเพิ่มเติมก็จะมีเชื้อชาติให้เลือกอีกมากมายซึ่งถ้าเราเลือกเชื้อชาติไหน AI ก็จะแสดงผลเฉพาะเชื้อชาตินั้นค่ะเช่นถ้าเราเลือกญี่ปุ่นก็จะแสดงรูปภาพที่มีคนญี่ปุ่นหรือถ้าเราเลือกคอเคเชียนก็จะแสดงรูปภาพที่มีคนคอเคเชียนค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกช่วงวัยของคนในภาพได้ด้วยนะคะโดยกดฟิลเตอร์ที่มีชื่อว่าอายุค่ะโดยฟิลเตอร์นี้จะมีช่วงอายุให้เลือกหลายช่วงเลยค่ะตั้งแต่ทารกเด็กไปจนถึงช่วงอายุ60ปีและมากกว่า60ปีเลยซึ่งถ้าเราคลิกช่วงไหน AI ก็จะแสดงผลรูปภาพที่มีบุคคลในช่วงวัยนั้นในบางครั้งนะคะสินค้าหรือว่าแบรนด์ที่เรากำลังทำงานด้วยมีการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายสินค้าชัดเจนค่ะเช่นสินค้าบางประเภทเจาะจงกลุ่มเฉพาะเพศชายหรือสินค้าบางประเภทเจาะจงกลุ่มเฉพาะเพศหญิงค่ะซึ่งเรานะคะก็จำเป็นที่จะต้องเลือกเพศของบุคคลหรือว่าเพศของคนในภาพนั้นด้วยค่ะ Shutterstock ก็มีฟิลเตอร์เพศมาเพื่ออำนวยความสะดวกในจุดนี้ด้วยค่ะเพียงแค่เราเลือกที่เพศ AI ก็จะแสดงผลภาพที่มีคนเฉพาะเพศที่เราเลือกเช่นคลิกเพศชายก็จะปรากฏภาพที่มีคนในภาพเป็นเพศชายคลิกเพศหญิงก็จะปรากฏภาพที่มีคนในภาพเป็นเพศหญิงหรือถ้าเราไม่เฉพาะเจาะจงก็สามารถกดเลือกคลิกทั้ง2เพศได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะคุณยังสามารถเลือกจำนวนคนได้ด้วยล่ะค่ะเพียงแค่กดฟิลเตอร์คำว่าจำนวนคนค่ะสำหรับฟิลเตอร์นี้นะคะจะมีจำนวนคนให้เลือกตั้งแต่1คนไปจนถึง4คนขึ้นไปและเมื่อเราคลิกเลือกจำนวนคน AI ก็จะแสดงภาพที่มีคนเท่ากับจำนวนที่เราเลือกค่ะอย่างถ้าเราคลิก1คนก็จะปรากฏภาพที่มีคนเพียงคนเดียวในภาพหรือคลิก3คนก็จะมีภาพที่มีคน3คนในภาพปรากฏขึ้นมาซึ่งบางครั้งอาจจะไม่เห็นคนเต็มตัวนะคะอาจจะมีแค่มือก็ได้ค่ะฟิลเตอร์ต่อมานะคะก็คือหมวดหมู่ค่ะฟิลเตอร์นี้นะคะจะช่วยให้เราเพิ่มหัวข้อย่อยเกี่ยวกับภาพที่เราต้องการหาได้เพิ่มเติมค่ะหากลองคลิกดูนะคะจะพบว่ามีรายละเอียดมากมายให้เราเลือกคลิกถ้าเราเลือกคลิกหมวดหมู่ธรรมชาติก็จะปรากฏภาพคริสต์มาสที่เป็นธรรมชาติมาให้เราเลือกหรือถ้าคลิกหมวดหมู่เทคโนโลยีก็จะปรากฏภาพคริสต์มาสที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมาให้เราเลือกค่ะฟิลเตอร์ต่อมาค่ะคือฟิลเตอร์ศิลปินฟิลเตอร์นี้นะคะทำให้เราสามารถเลือกศิลปินที่เราต้องการได้ค่ะแต่จะเป็นการเลือกศิลปินตามโซนที่เราอยู่เท่านั้นนะคะในฟิลเตอร์นี้นะคะจะเห็นว่ามีตัวเลือกศิลปินทั้งหมดกับในพื้นที่เท่านั้นเมื่อเราเลือกศิลปินทั้งหมดจะปรากฏผลงานจากศิลปินทั่วโลกที่ลงผลงานใน Shutterstock ค่ะแต่ถ้าเลือกในพื้นที่เท่านั้นจะปรากฏเฉพาะผลงานจากศิลปินในประเทศของเราค่ะแต่ถ้าเรากำลังนั่งอยู่ใน Coffee Shop ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วหารูปใน Shutterstockรูปภาพที่ปรากฏก็จะเป็นรูปภาพของศิลปินฝรั่งเศสนะคะไม่ใช่ศิลปินไทยเพราะว่า AI จะประเมินจาก IP ของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้เพื่อระบุว่าเราอยู่ประเทศอะไรแล้วแสดงผลค่ะแต่ถ้าใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศฝรั่งเศสในการค้นหา AI ก็จะเข้าใจว่าเราอยู่ประเทศฝรั่งเศสค่ะถ้าเราสามารถเพิ่มหมวดหมู่ย่อยลงไปในคีย์เวิร์ดที่เราต้องการค้นหาได้เราก็สามารถตัดสิ่งที่เราไม่ต้องการค้นหาได้เช่นเดียวกันค่ะโดยใช้ฟิลเตอร์ที่เรียกว่าไม่รวมคำค้นหาโดยฟิลเตอร์นี้จะให้เราเลือกป้อนคีย์เวิร์ดที่เราไม่ต้องการลงในช่องว่างเช่นเราป้อนคำว่าซานต้า AI ก็จะตัดรูปภาพคริสต์มาสที่มีคีย์เวิร์ดคำว่าซานต้าออกไปจะแสดงผลเฉพาะรูปที่เป็นคริสต์มาสแต่ไม่มีซานต้าหรือถ้าเราป้อนคำว่าธรรมชาติลงไป AI ก็จะตัดรูปคริสต์มาสที่มีคีย์เวิร์ดคำว่าธรรมชาติออกไปค่ะเราก็จะได้รูปคริสต์มาสที่ไม่มีธรรมชาติเลยค่ะหรือถ้าเราต้องการใช้งานภาพเพื่อประกอบบทความข่าวหรือ editorial นะคะเราก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ที่มีชื่อว่าเพื่อประกอบบทความข่าวค่ะในฟิลเตอร์นี้เราจะเห็นว่ามี2ตัวเลือกคือใช้ในบทความข่าวเท่านั้นกับไม่ใช้ในบทความข่าวค่ะหากเราเลือกใช้ในบทความข่าวเท่านั้นก็จะปรากฏเฉพาะรูปที่ติด editorial ที่จะไม่สามารถนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้แต่ถ้าเราเลือกไม่ใช้ในบทความข่าวก็จะปรากฏเฉพาะรูปที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จะไม่มีรูปติด editorial ค่ะ
นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเลือกขนาดของภาพเพื่อให้เหมาะสมกับงานออกแบบหรือว่างานกราฟิกที่เรากำลังทำอยู่ได้ด้วยนะคะเราสามารถป้อนขนาดที่ต้องการในช่องของฟิลเตอร์ขนาดภาพได้ทั้งความกว้างและความสูงของรูปที่เราต้องการแล้ว AI ก็จะแสดงรูปภาพที่มีขนาดเทียบเท่ากับขนาดที่เราป้อนไปค่ะจนถึงขนาดที่ใหญ่กว่าเลยและเรายังสามารถเลือกหน่วยของขนาดได้ด้วยนะคะว่าจะใช้เป็นเซนติเมตรนิ้วหรือเป็นพิกเซลโดยเลือกค่า DPI ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะฟิลเตอร์สุดท้ายคือฟิลเตอร์ค้นหาความปลอดภัยค่ะซึ่งจะอยู่ด้านล่างสุดของรายการฟิลเตอร์ฟังชื่ออาจจะดูงงๆอยู่บ้างนะคะเพราะว่าฟิลเตอร์นี้คือฟิลเตอร์ที่จะช่วยกรองรูปภาพนูดออกไปนั่นเองค่ะภาพนูนในที่นี้ไม่ถึงขั้นโป๊เปลือยนะคะแต่ก็อยู่ในเชิงแนว18บวกดีๆซึ่งจะเป็นแนวที่เซ็กซี่หนักๆเลยล่ะค่ะการเปิดฟิลเตอร์นี้นะคะจะช่วยไม่ให้เราเห็นภาพนูนนั่นเองและนี่นะคะก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราเอามาฝากกันค่ะเพื่อให้เรานะคะสามารถประหยัดได้ทั้งเวลาแล้วก็พลังงานทำให้เราเอาเวลาตรงนี้นะคะไปใช้ในงานออกแบบเพื่อคิดหาไอเดียดีๆสำหรับงานของเราได้ยังไงอย่าลืมเอาวิธีเหล่านี้ไปลองดูกันนะคะและวันนี้นะคะอย่าลืมถ้ามีคอมเมนต์หรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนสามารถทักมาบอกเราได้นะคะและเราจะหาคำตอบมาให้ทุกคนอย่างแน่นอนค่ะวันนี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Number 24สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย